ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเห็นนะคุณอนุทินเนาะก็สนับสนุนการพนันเต็มที่เลยเหมือนกันนะการพนันถูกกฎหมายก็บอกโอ้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคอะไรนะไม่ใช่ยุคข้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วว่างั้นนะเป็นยุคเศรษฐกิจแล้วนะต้องใช้เงินใช้ทองเป็นหลักนะตกลงยุคนี้ไม่กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะคุณอนุทินเนาะกินเงินเอาก็แล้วกันนะคุณก็ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำหรอกนะยุคนี้ยุคข้าวน้ำไม่มีค่าอะไรหรอกนะมันไม่ได้เลี้ยงให้คุณอิ่มทองหรอกคงมีแต่นะเงินเนาะจะเลี้ยงให้คุณอิ่มทองก็กินเงินไปก่อนแล้วกันนะโอ้คนเป็นถึงรองนายกนะมีสติปัญญาแค่นี้คนไปถึงรองนายกนะมีสติปัญญาแค่นี้ระหว่างข้าวน้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาหารความอุดมสมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสอาหารเป็นหนึ่งในโลกความอุดมสมบูรณ์คือสิ่งที่เลี้ยงชีวิตได้นี่ท่านเทียบไม่ออกเลยว่าระหว่างอาหารกับเงินอะไรสำคัญกว่ากันเออแปลกเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าเทียบอาหารกับเงินเนี่ยนะให้มีเงินไม่มีอาหารนี่คุณว่าคุณอยู่รอดไหมไม่รอดนะตายนะไม่มีคุณมีเงินแต่ไม่มีอาหารเนี่ยตายนะแต่ถ้าคุณมีอาหารแต่ไม่มีเงินตายไหมไม่ตายใช่ไหมอยู่รอดใช่ไหมเท่านี้คุณอนุทินคิดไม่ออกขายขี้หน้าตัวเองจริงๆทำให้รู้โอ้โหแอคมาตั้งนานว่าตัวเองเก่งตัวเองมีความรู้ความสามารถมากมาตายเพราะอบายมุขนี่เนาะมาตายเพราะการพนันนี่เนาะคุณอนุทินน่าสงสารจริงๆอนาคตคุณอนุทินก็ดับอยู่ตรงนี้แหละนะคนดีเขาก็รู้แล้วคนมีปัญญาเขารู้แล้วว่าคุณไม่มีกลิ่นถ้าเป็นแบบนี้นะคนมีปัญญาคนมีปัญญาทางธรรมเขารู้แล้วนะว่าคุณไม่มีกลิ่นไม่มีความรู้ความสามารถจริงว่าอะไรมีความสำคัญมากอะไรมีความสำคัญน้อยใช่ไหมคนมีปัญญาเขาก็รู้แล้วโอ้ตายตายตายคุณเอาดินลงเงินขนาดที่ยอมให้คนไปเล่นการพนันนี่จะหมดเนื้อหมดตัวจะฆ่าตัวตายจะครอบครัวเขาจะเดือดร้อนเพื่อนฝูงจะเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรจะมีปัญหาอาชญากรรมนะโสเภณียาเสพติดอะไรอะไรสืบเนื่องแค่ไหนอย่างไรสิ่งแวดล้อมแย่แค่ไหนอย่างไรไม่สนขอให้ได้เงินมาบริหารแล้วเงินจะมาบริหารยังไงจะมาบริหารอะไรล่ะก็ในเมื่อคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของข้าวน้ำคุณจะมาบริหารอะไรมาบริหารให้เล่นการพนันมากขึ้นนะมาเพิ่มการพนันมากขึ้นนั่นแหละคุณจะบริหารอย่างนั้นน่ะนะแล้วมันจะอยู่เย็นเป็นสุขกันตรงไหนแล้วคนที่เขาทุกข์ทรมานอย่างนั้นคุณจะช่วยเขายังไงคุณจะบอกเขายังไงคุณจะบอกเขาว่าการพนันไม่ดีก็คุณเอาเงินเขามาใช้อย่างนั้นทำเพื่อจะได้เงินเขาแล้วเอาไงดีวิธีที่คุณจะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็ยุคนให้ไปเล่นอีกให้หมดตัวอีกยุคนให้ไปเล่นอีกให้หมดตัวอีกไอ้หมดตัวทั้งประเทศไทยเลยจะได้มีเงินบริหารเยอะๆอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะมาแก้ปัญหาเขายังไงเพราะเขาหมดตัวเพราะการพนันแล้วคุณก็ส่งเสริมการพนันถูกกฎหมายแล้วเขาหมดตัวเพราะการพนันแล้วคุณจะแก้ปัญหาการหมดตัวของเขายังไงเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็จะไม่หมดตัวอีกแล้วเพราะเขาติดการพนันเขาติดการพนันแล้วเขาก็ทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวกันจนเกิดปัญหายาเสพติดต่างๆค้ายาเสพติดนะค้าขายนะขายเนื้อขายตัวอะไรต่างๆลักขโมยช่อโกงปล้นจี้อะไรต่างๆทั้งหมดน่ะปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากการพนันเนี่ยคุณจะแก้ปัญหานั้นยังไงก็ในเมื่อคนติดการพนันคุณจะเอาเงินมาแก้ยังไงก็เขาติดการพนันน่ะเขาก็ต้องเล่นการพนันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วคุณจะแก้ปัญหาจากการพนันนี้ยังไงก็ในเมื่อคุณเห็นว่ามันดีมันเป็นประโยชน์จะได้เงินมาบริหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วแน่ใจเลยว่าเงินมาบริหารเนี่ยมันจะเยอะอย่างนั้นนะนี่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้ค
ความสามารถของนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยณยุคนี้เราก็ได้รู้ว่าท่านคิดยังไงใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้รู้อ๋อท่านมีความคิดประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ได้รู้ว่าท่านจะเป็นที่พึ่งของคนไทยได้หรือไม่แล้วคนไทยก็เลือกเอาระหว่างจะเชื่อคุณอนุทินหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าคุณก็เลือกเอาเองนะพระพุทธเจ้าบอกนี่คือทางแห่งความพินาศชิบหายเดือดร้อนตลอดกาลนี่คืออบายมุขหัวหน้าความเดือดร้อนพินาศชิบหายทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นต่อสังคมนะก็อยู่ที่คนไทยจะเลือกเอาว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อคุณอนุทินจะเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าหรือจะเคารพกราบไหว้คุณอนุทินก็เลือกเอาเองเพราะตอนนี้ความคิดไปคนละด้านแล้วและพระเจ้าตรัสว่าคำใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลการพนันเลวร้ายพินาศชิบหายตลอดกาลนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันคุณจะเถียงพระพุทธเจ้าก็เถียงไปนะคุณจะทำก็ทำไปคุณจะเถียงก็เถียงไปแล้วสัจจะจะพิสูจน์ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีแท้สิ่งใดเลวแท้คุณก็พิสูจน์กันไปนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่หวั่นไหวและลูกศิษย์แท้ๆของพระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันใช่ไหมเราไม่หวั่นไหวในสัจจะว่าสิ่งใดดีแท้เลวแท้เราไม่หวั่นไหวหรอกเพราะเราพิสูจน์มาแล้วเราไม่ได้งมงายแต่เราพิสูจน์ด้วยความจริงและชีวิตเราก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขมาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของคุณอนุทินใช่ไหม